วัสดีครับผมเบสจาก M โซน1ครับผมสำหรับชีวิตของพี่พีทนะครับพี่ก็เป็นแบบอย่างฝ่ายวิญญาณมากๆครับสำหรับชีวิตของผมก็มีอิทธิพลมากๆในการที่ผมจะได้เรียนแบบแล้วก็เดินตามอย่างที่พี่พีทได้สอนแล้วก็ได้ทำให้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เวลากับคนใช้เวลากับน้องๆแล้วก็สร้างสาวกแล้วก็การใช้เวลากับพระเจ้าก็สำคัญมากๆซึ่งผมก็ได้เรียนแบบครับผมทำทุกวันอธิษฐานเฝ้าเดียวเพราะว่าการใช้เวลากับพระเจ้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆครับแล้วก็เป็นสิ่งที่หิวใจมากๆสำหรับชีวิตของผมนะครับแล้วก็การดูแลคนผมเองก็ได้เรียนแบบอย่างพี่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้เวลากับน้องๆการโทรไปหาน้องๆเยี่ยมเยียนการที่เราส่งเฝ้าเดียวให้น้องการที่เราหนุนใจเวลาที่น้องเขารู้สึกท้อแท้จิตใจต้องขอบคุณพี่พีทมากๆแล้วก็ขอบคุณพระเจ้ามากนะครับที่พระเจ้าได้สร้างพี่พีทขึ้นมาแล้วก็เป็นแบบอย่างในเรื่องของฝ่ายวิญญาณสำหรับผมมากๆครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากจะแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่พีทนะครับขอให้พระเจ้าอวยพรที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ขอให้มีพละกำลังนะครับที่จะต้องดูแลน้องอาเชอร์ตลอดทุกค่ำคืนครับที่ต้องป้อนนมนะครับก็ขอพระเจ้าอวยพรแล้วก็เสริมกำลังนะครับแล้วยกชูชีวิตครอบครัวของพี่พีทให้สูงขึ้นทางเดียวครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับผมสวัสดีค่ะอารยานะคะขออนุญาตเป็นตัวแทนของทีมวัยรุ่นคริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพนะคะขอแสดงความยินดีให้กับอาจารย์พีทเนื่องในวันคล้ายวันเกิดในปีนี้นะคะขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของอาจารย์พีทอย่างมากเลยที่เป็นแบบอย่างและมีผลกระทบต่อชีวิตของย่ารวมถึงวัยรุ่นในคริสตจักรอย่างมากมายค่ะอย่างแรกคือเรื่องของความทุ่มเทในการรับใช้นะคะอาจารย์พีทเป็นแบบอย่างที่ดีมากๆค่ะทุ่มเทอย่างสุดกำลังค่ะและที่สำคัญคืออาจารย์พีทมุ่งความเป็นเลิศอยู่เสมอนะคะเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าค่ะและที่สำคัญคือทำเพื่อพี่น้องทุกคนจะได้รับพระพรนะคะและอย่างที่สองที่สำคัญมากๆกับชีวิตของยาเองก็คือเรื่องของความถ่อมใจนะคะคืออาจารย์พีทถ่อมใจและอาจารย์พีทรับฟังทุกคำแนะนำของผู้อื่นนะคะรวมถึงอาจารย์พีทไม่เคยมองข้ามและไม่เคยละเลยความรู้สึกของคนอื่นเลยและที่สำคัญนะคะอาจารย์พีทเป็นคนที่ให้เกียรติผู้อื่นอยู่เสมอค่ะและในวันคล้ายวันเกิดปีนี้นะคะยาและทีมวัยรุ่นคริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพขออวยพรให้อาจารย์พีทมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ทุกๆวันเต็มล้นไปด้วยสันติสุขของพระเจ้านะคะและความชื่นบานแล้วก็อวยพรให้อาจารย์พีทมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะและตอนนี้อาจารย์พีทก็เป็นคุณพ่อแล้วก็ขออวยพรให้อาจารย์พีทจะมีกำลังพิเศษที่มาจากพระเจ้านะคะในการเลี้ยงดูน้องอาเชอร์นะคะรวมถึงดูแลภรรยาสุดสวยนะคะแล้วก็ดูแลครอบครัวของอาจารย์พีทนะคะและขอที่นิมิตทุกอย่างรวมถึงเป้าหมายต่างๆในชีวิตของอาจารย์พีทนะคะขอที่ทุกอย่างจะเป็นจริงขอพระเจ้าอวยพรค่ะขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของอาจารย์พีทครับก็อาจารย์พีทเป็นแบบอย่างในเรื่องของการเป็นผู้นำแล้วก็การรับใช้อย่างเข้มแข็งครับอาจารย์พีทคอยบอกคอยสอนแล้วก็คอยให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆเช่นการเล่นดนตรีแล้วก็การรักษาชีวิตก็ขอให้อาจารย์พีทสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีเรี่ยวแรงกำลังจากพระเจ้าในการทำงานของพระองค์นะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับ